ในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2562ขึ้นค่ะโดยในวันนี้ค่ะได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่นละอองที่กำลังส่งผลกระทบต่อทั่วโลกในขณะนี้ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2562ที่ Impact Forum เมืองทองธานีโดยในปีนี้ได้มีการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดหยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติรณรงค์ภายใต้คำขวัญ Beat Air Pollution ที่กำลังส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกซึ่งในปีนี้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยในช่วงเช้าได้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระดับประเทศโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริมาปัญญาเมธีกุลจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขและรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และฝุ่นละอองขนาดอื่นๆซึ่งต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นหลักในการลดฝุ่นละอองด้วยตัวเองอย่างการปลูกต้นไม้หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานส่วนต่างๆพยายามเชิญชวนและผลักดันให้ทำร่วมกันก็สามารถช่วยได้ตอนนี้เราว่าทุกคนก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของ PM 2.5 แต่ว่าถ้าพอเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะมุ่งเน้นหรือว่ามุ่งประเด็นกับ 2.5 ตัวเดียวมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราตื่นตระหนกนะคะในบางช่วงนะคะอยากจะให้มองเป็นภาพรวมของสถานการณ์คุณภาพอากาศขณะที่บรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีการจัดเสวนาในช่วงเช้าแล้วบริเวณรอบๆงานยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของภัยของมลพิษทางอากาศการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีทั้งนี้งานวันสิ่งแวดล้อมโลกจะยังคงมีไปจนถึงช่วงเย็นซึ่งในเวลา 14:00 นนายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีอย่างเป็นทางการรวมถึงจะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคคลและหน่วยงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2562ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางมาเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะก็สามารถเดินทางมาได้ที่ Impact Forum เมืองทองธานีซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ